รวมดาราโลกอยู่ที่อินโดนีเซียนี่เองเสริมครบทุกตำแหน่งล่าสุดปิดดิวผู้รักษาประตูเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาเป้าหมายใหญ่ไปบอลโลกแน่นอนอาเซียนคึกคักกระแสนักเตะโอนสัญชาติมาแรงทีมชาติไทยยังมีลูกครึ่งลูกเซี่ยวเต็มทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปแต่หากเปิดทาง โอกาสทีมชาติไทยคาดสดใสในเวทีโลกแต่ก็ต้องพัฒนาควบคู่กันไปไม่ใช่หวังแค่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวโอนมาเล่นไปแล้วไม่พัฒนาส่วนทีมชาติเวียดนามก็ไม่น้อยหนะ้าติดใจโค้ชกิมจิกินขนมปังฝรั่งเศสแล้วมันติดคอ หันกลับมาใช้บริการโค้ดสมขาวอีกครั้งทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมโลงปิยพงห์ยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปียพงยิงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องบอกว่ามาติดตามเรื่องราวในฟุตบอลเอเชียอาเซียนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆทีมกระแสะมันมาเหลือเกินนะครับในการโอนสัญชาติจนกระทั่งเนี่ยมีแฟนบอลก็มาร่วมพูดคุยกันมากหน้าหลายตานะครับตรงนี้เดี๋ยวลองมาอ่านให้ฟังละกันนะครับว่าแฟนบอลบ้านเราเนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรและทุกท่านละครับ คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการโอนสัญชาตินักเตะนะครับอ่ะวันนี้สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะมาติดตามนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับ อย่างนี้นะครับทุกท่านครับต้องบอกว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยล่าสุดเขาไปเสริมมาอีกแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้เห็นกันในยู23นะพวกนี้ก็โหดมากานะฮุะเนอร์เจนเนอร์นะครับไหนจะมีมสซิแ a โนนะครับไหนจะมีโอ้โหลิมเส้นนะครับมากันเยอะครับ ล่าสุดอินโดนีเซียปิดดีลผู้รักษาประตูนะครับเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหวยก็ไปออกที่มาเทนสแสแพนะครับผู้รักษาประตูวัยแค่25ปีเท่านั้นเองเขาไม่ได้โอนมาแก่ๆด้วยนะเขาไปเอามาอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับสังกัดสโมสรดัลลาสเอฟซีจากเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์ผู้มีสัญชาติอินโดนีเซียจากทางฝั่งคุณย่านะครับเข้ารับพิธีสาบานตนเป็นพลเมืองชาวอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะครับ มาเทนแพร์นะครับก็เขาเกิดเนี่ยและโตในเนเธอร์แลนด์เป็นลูกเซี่ยวอินโดนีเซียเริ่มต้นเล่นกับ NEC Breda Academy ก่อนจะย้ายนะครับไปเล่นให้กับ FC Utrecht นะครับก็เป็นทีมใหญ่อยู่นะเออทีนี้เขาไม่ได้รับโอกาสมากนะครับ จนกระทั่งได้รับโอกาสจากดัลลาส FC ในปี2022นะครับแล้วก็ย้ายถาวรสู่เมเจอร์ลีก e s อ c เ e อร์สารัฐไปเลยในเดือนมิถุนา2022นั่นเองนะครับการแข่งขันในระดับชาติเนี่ยแพสเนี่ยติดเยาวชนเนเร์แลนด์มาแล้วเกือบ10นัด ตั้งแต่ยู9กับ21นะครับย้ายมาเล่นกับอินโดนีเซียครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าตำแหน่งของนาเดโอหรือว่าเอนันโดอารีนะครับจะต้องสั่นคลนแน่นอนเพราะว่าผู้มาใหม่มีจุดเด่นที่ความสูง192ซนติเมตรแต่ต้องบอกนะครับเอนันโดเซฟมากนะเออใครที่ดูฟุตบอลอินโดแต่ว่าก็ คงจะสู้ผู้รักษาประตูรายนี้ได้หรือไม่ครับสูง192เล่นอยู่ในสหาารัฐอเมริกาก็ต้องมาดูกันอีกทีเนาะอ่ะแต่อันนี้คือของอินโดเราก็เห็นกันอยู่แล้วเขาโอนใครมาบ้างเยอะแยะ,ยะไปหมดนะยังไม่รวมทีโอโจไอ้พวกที่ย้ายมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆสำหรับพวกเขาแล้วทำผลงานได้ดีด้วยนะ แต่ถ้ามองกันบ้านเราเนี่ยผมไปอ่านเจอในคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยเขาก็ลายยาวมาเลยนะไม่รู้ว่าทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะผมก็รู้สึกว่าคล้อยตามเหมือนกันนะเออนะครับคล้อยตามเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเห็นด้วยไหมกับการที่ไทยเนี่ยจะกว้านเอาลูกครึ่ง หรือว่าลุกเซี่ยวที่เล่นในลีกยุโรปมาติดทีมชาติแต่เขามีเหตุผลสนับสนุนนะครับก็ลองฟังเหตุผลเขาดูเขาบอกว่าได้นักเตะฝีเท้าระดับมาตรฐานยุโรปมาเสริมทัพทำให้ประหยัดเวลาในการยกระดับทีมได้เยอะเลยแทนที่จะต้องสร้างทีม10กว่าปีก็ลดระยะเวลาเหลือ3าถึงหปีนะครับที่ต้องยอมรับนะครับว่าเราจะชนกับพวกเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอาหรับ ให้สูสีขึ้นก็ต้องใช้วิธีนี้เป็นจุดตั้งต้นดูได้จากนิโคลัสมิเคิลซันได้เลยลก็ต้องยอมรับตรงไปตรงมาถ้าเราใช้อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเงินผลนะถ้าเราใช้จาก10ปีมันอาจจะลดมาเหลือ5ปี3ปีก็ได้เพราะมันตัวคุณภาพไงโค้ดก็มีวิธีการให้เล่นโค้ดอยากเล่นแบบนี้เล่นได้เลยอาจจะโค้ดอยากโต้กลับเล่นได้เลยโค้ดอยากต้องอเกมรับก็ทําได้เลยคือมันสามารถมีแท็กติกหลากหลายแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยตอบโจทย์ ในการลงสนามนะครับเราอาจจะไม่ต้องเอามาหมดแต่ว่าเอามาเยอะหน่อยนะครับไอ้ตรงนี้นี่คือข้อแรกที่เขาพูดนะครับ2เป็นแรงกระตุ้นให้นักเตะท้องถิ่นต้องดิ้นรนออกไปค้าแข้งหลีกชั้นนําเพื่อแย่งตําแหน่งในทีมชาติอันนี้แน่นอนครับถ้าอยู่เล่นไปแล้วไม่มีอะไรในทีมชาติไม่รู้จะเล่นทำไมครับบางทีฮะ เขาก็อาจจะต้องกระตุ้นตัวเองอันนี้ก็เห็นภาพนะครับคือไม่งั้นนักเตะในลีกก็เฉยช,ชาไม่ขยันไม่ดิ้นล้นได้เงินเยอะเพราะจ้องสัมปทานตําแหน่งในทีมชาติกันสบายๆนะครับผ่านไปสักระยะนักเตะท้องถิ่นก็จะไปคาแข้งอยู่ตามลีกต่างๆกันเป็นปกติเหมือนกับทีมชาติในยุโรปที่นักเตะจากท้องถิ่นจากพวก Belgium, เบลเยียมออสเตรียเช็กสโลวาเกียจอร์เจียซึ่งสุดท้ายแล้วพราะพวกเขาก็ต้องย้ายไปลีกชั้นนําเพื่อแย่งตัวจริงในทีมชาติเพราะว่าถ้าจะอยู่ในระดับลีกเนี่ย มันคงไม่ไหวอะครับมันจะสู้ไม่ได้นะครับก็ต้องไปต่างชาติคือไปเล่นต่างชาติการันตีทีมชาติแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยนะสามแล้วก็อาจจะไม่ต้องพูดนะครับว่ายังไม่ยั่งยืนเพราะจริงๆแล้วที่เขาบอกว่าสาเหตุที่ต้องทําอย่างนั้นถ้ามันไม่ยั่งยืนสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรครับพัฒนาลีกควบคู่ไปด้วยเพราะไทยลีกก็พัฒนาต่อไปในฐานะลีกไว้ส่งออกนักเตะคาแข้งยังต่างประเทศ คือแน่นอนถ้าเราเอานักเตะดีๆมาไม่ใช่ว่าเอ้ยเราจะเล่นแค่นี้เราแฮปปี้แล้วผมงานขันดีแต่ลีกเราต้องพัฒนาเหมือนเดิมแต่ส่วนมากทําไมที่มันไม่ค่อยดีเพราะว่าพอเราเอามาแล้วมันพัฒนาได้ดีเราไม่พัฒนาของตัวเองไงเราไปหยิบของคนอื่นมาเราต้องบอกนะฮะว่าจะผ่านมากี่สิบปี20ปีบอลไทยชอบเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่อยู่ในวงการที่มีอํานาจเนี่ยนะครับ ก็จะไม่ได้มองในการพัฒนานักเตะแบบยั่งยืนเพราะมองว่าเสียเวลาชอบอะไรที่มันแป๊บเดียวนะครับไม่ได้มองโอกาสไว้สําหรับรุ่นลูกรุ่นหลานหรือว่านักฟุตบอลต่อไปในอนาคตยุคก,กูกูก็ทําแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวยุคต่อไปมึงก็ทําเองสิมันก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่ความจริงมันไม่น่า ไม่น่าฟังต้องว่าอย่างนี้นะฮะความจริงมันไม่น่าฟังเรื่องอะไรที่มันตรงไปตรงมามันพูดออกมาแล้วเนี่ยมีแต่ครั้นจะทําให้เสียเปล่าๆนะครับเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเป็นความจริงบ้านเรามักรับไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยผมว่าถึงยุคนี้แล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ควรจะต้อง พัฒนากันอย่างจริงจังแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เราขาดและสิ่งที่เราควรจะต้องทําคือมันคืออะไรเราก็ทําแค่นั้นเองนะครับผมว่าถ้าทุกคนช่วยกันมันก็ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอ่ะแต่ก็ว่ากันไปละกันนะครับตรงนี้มันก็ไม่ได้อยู่ที่คนใดคนหนึ่งความผิดใครความผิดคนหนึ่งนะฮะมันอยู่ที่ทุกฝ่ายนั่นเองอันนี้ก็เป็นภาพรวมเขาก็ยังแนะนําอีกนะครับว่าในการจัดเทียนักเตะเนี่ยเราอาจจะอยากจัดไหมนะครับอย่างคนที่จะติดทีมชาติควรมองใครก่อนอย่างเงี้ยนักเตะเล่นในยุโรป นักเตะเล่นในเกาหลีนักเตะเล่นในญี่ปุ่นควรจะมองให้เขาเป็น first priority ที่จะได้รับการพิจารณาจากทีมชาติไทยลองลงมาก็อาจจะเป็นตัวสำรองที่ไปเล่นหลีกยุโรปเกาหลีญี่ปุ่นอันนี้ก็ต้องให้เขาเป็น first priority หรือเปล่าเพราะว่ามันมีคลาสของมันนะครับ สามก็เป็นนักเตะลงตัวจริงนะฮะเออนะครับไม่ว่าจะเป็นหลีกในต่างประเทศในยูยี่สามที่เล็กกว่าหรือว่าจะเป็นตัวจริงที่ค้าแข้งในไทยลีกผมว่าก็ลดหลั่นกันมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เหลือเหลือที่เหลือก็ว่ากันไปนะครับว่าจะเป็น p r i o r i t y แบบไหนนั่นเองนะครับนี่แหละทุกท่านคิดเห็นอย่างไรว่าเราควรจะเอานักเตะโอนไหมหรือไม่โอนหรือว่ามีลูกเซี่ยวลูกครึ่งมันได้ไหมผมจริงๆแล้วเนี่ยนะลูกเซี่ยวเนี่ย มันก็หลายคนนะบางคนมันไม่ใช่ลูกครึ่งร้อยเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำมันลูกเซีเ่ยวมันก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนมีมุมมองอย่างไรส่วนทีมชาติเวียดนามครับล่าสุดไปไม่เอาแล้วฝรั่งเศสไม่ไหวแล้วนะฮะก็ยกเลิกสัญญากันไปกับฟิลิปตูซีเยโดยมีการเปิดเผยจากสื่อนะฮะของเกาหลีใต้อย่าง KBS นะครับว่าคิมซังซิกได้รับความสนใจจากสมาคมฟุตบอลเวียดนามและคาดว่าจะได้รับเงินเดือนสูงถึง5 0 0 0 0นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ นะครับต่อเดือนหรือเดือนละเกือบ2ล้านบาทนะครับซึ่งเทียบเท่ากับปาร์คฮังซอเคยได้รับในการคุมทีมชาติเวียดนามและน้อยกว่าฟิลิปทุซิเยที่ได้รับเงินเดือนถึง60,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากคลิปซังซิกมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่สมาคมเวียดนามต้องการไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเข้าใจวัฒนธรรมในทวีปเอเชียเป็นอย่างดีเชี่ยวชาญในการเป็นโค้ชและเคยประสบความสําเร็จมาก่อนนั่นเองนะครับอ่ะก็ต้องบอกนะครับมาดูกันว่าอาดีตกุนซือชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์นะครับที่คว้าแชมป์เคลีกได้นะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วย f a ฟเอคของเกาหลีได้นะครับจะสามารถพาคุณอ่าพาทางด้านของทีมชาติเวียดนามไป รอดหรือไม่ในครั้งนี้เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าหนักอาการหนักสำหรับทีมชาติดาวทองนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ